แฉเสียแป้งนาโนดค่ะมีการแบกหน้าไปหาลูกพี่นะคะแต่ว่าหน้าชาออกมาพร้อมกับความผิดหวังค่ะหลังจากที่ลูกพี่เองก็ไม่ช่วยพาหนีมุ่งหน้าชายแดนประเทศเมียนมานะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหลายคนก็พากันติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะจากกรณีที่ทางด้านของนายชวลิตทองด้วงค่ะอายุ37ปีหรือว่าฉายาก็คือเสียแป้งนาโนดค่ะมีการแหกคุกนะคะหลังจากที่ถูกพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สั่งระดมกำลังไล่ล่าตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะโดยมีการสอบสวนทราบมาค่ะว่าทางด้านของนายชวลิตเนี่ยมีอาการป่วยค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยต้องพาตัวมารักษานะคะก็คือเป็นการรักษาทันตกรรมตามนัดของแพทย์นะคะโดยขาทั้งสองข้างของชวลิตค่ะมีการใส่ตรวนเหล็กเอาไว้แต่ปรากฏว่านายชวลิตค่ะได้มีการสละตัวหนีไปกับลูกน้องคู่ใจนะคะแม้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2คนเฝ้าไว้ก็ยังหนีรอดออกไปได้ค่ะทั้งนี้มีรายงานเบื้องลึกนะคะอ้างว่าหลังจากที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชค่ะเสียแป้งกับลูกน้องคู่ใจเนี่ยก็มีการขับรถมุ่งหน้าเข้าไปที่จังหวัดตรังค่ะแล้วก็ไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อไปหาลูกพี่ค่ะมุ่งหน้าชายแดนประเทศเมียนมาแต่กลับถูกปฏิเสธค่ะจึงต้องย้อนกลับมาที่พัทลุงนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ากดดันทางครอบครัวของนายชวลิตค่ะให้มีการแบบพยายามแบบประสานนะคะบอกว่าเนี่ยให้มามอบตัวโดยเร็วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็อยู่ในระหว่างการล่าตัวมารับโทษนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเวลาก่อนการหลบหนีในวันที่20ตุลาคม2566ค่ะมีอดีตนักการเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ตำรวจรายหนึ่งได้มีการเดินทางไปเยี่ยมนายชวลิตนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการพบแพทย์เพื่อนัดรักษาทันตกรรมนะคะแต่ว่าแพทย์เนี่ยเขาขอเลื่อนจึงแกล้งวูบหมดสติไปค่ะแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยวันที่22ตุลาเนี่ยมีกำหนดการออกจากโรงพยาบาลแต่กลับมาหลบหนีซะก่อนค่ะ